คล็ดลับความสำเร็จเลยเอาแบบคีย์ๆเลยครับจริงๆมันก็ไม่อาจจะวิธีที่ใช้มาในอดีตอาจจะไม่ปัจจุบันอาจจะลำบากแล้วนะแต่ล้ำเรื่องเก่าว่าก็จริงๆแล้วก็คือเอางี้เมื่อก่อนในเซนป่องก็คือความสำเร็จก็คือการดูจังหวะถูกไหมใช่ครับการเข้าการออกใช่ครับถูกไหมฮะจริงๆแล้วในเคล็ดลับในการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็หลักๆมันก็มีอยู่3ข้อนะก็คือที่สรุปง่ายๆคือมันอยู่ที่ว่าเราถูกตัวหรือเปล่าถูกตัวหรือเปล่าใช่ไหมข้อที่1คือถูกตัวไหมข้อที่2คือถูกจังหวะไหมถูกจังหวะไหมฮะแล้วข้อที่3นะที่คนเป็นกันเยอะเลยคือถูกใจไหมพอใจไหมแค่นั้นเองฮะถ้าถูก3ตัวถูกจังหวะถูกใจไหมใช่ครับบางทีถูกตัวนะฮะแต่ไม่ถูกจังหวะซื้อน่าจะถูกตัวเลยอีก3ปีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวทนไม่ไหวถูกไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ส่วนใหญ่ถูกใจแล้วถูกใจหมายถึงยังไงนะครับถูกใจก็แล้วแต่พอใจครับพี่ก็คือถ้าเราสมมุติเราพอใจละหุ้นตัวเนี้ยได้สัก 20% ละพอใจเราก็ขายเหมือนอาจารย์นิเวศบอก 10% ว่าพอใจแล้วใช่ครับแต่ยิ่งถ้าเกิดจากคนพอร์ตค่อยๆไต่ขึ้นเนี่ยถ้า 10% มันก็ไม่พอรวยนะตามไม่ทันมันต้องเอาเป็นร้อยๆใช่ไหมแต่ว่าพี่นิเวศพอร์ตเป็นหมื่นแล้วก็ 10% นี่ถือว่าเยอะมากครับสำหรับผมตอนนี้ 10% ก็ดีแล้วครับก็แสดงว่าเยอะมากเหมือนกันไม่ได้พอร์ตใหญ่เท่าพี่นิเวศนะแต่ว่าคิดว่า 10% ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อถ้าทำได้ก็อยากได้อยู่ฮะอยากจะไปฝากแบงค์เหมือนที่พี่เสน่ห์พูดนะได้เคยได้10กว่าเปอร์เซ็นต์นะสมัยก่อนนี้มีต้องทันใช่ไหมตอนนั้นนะทันครับเพราะว่าที่บ้านมีเงินฝากก็พ่อแม่เขาก็จะดิวต่างจังหวัดนะฮะ16 17 18โอ้โหได้กันสบายเลยฮะช่วงที่ว่าดอกเบี้ยขึ้นสูงตอนที่เราต้มยำกุ้งอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าขึ้นดอกแต่มันอยู่ได้อยู่ปีเดียวเองครับผมว่าจำได้แค่2ปีเองนะแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่พี่บอกอ่ะไม่เต็มบาทแล้วท่านแล้วบางคนช่วงนั้นเนี่ยมีเงินฝากได้ดอกเบี้ย 16-17% แล้วก็ติดคุกครับเงินเอาออกมาไม่ได้เงินติดคุกเอาออกไม่ได้เขาบล็อกไว้ครับแล้วก็ย้อนกลับมาของผมนิดนึงก็คือจริงๆที่เรียนไปนะครับว่าถ้าจะว่าเคล็ดลับจริงๆที่ผมใช้ก็คือเริ่มมาดูกราฟเนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เส้นทางความสำเร็จมากนะแต่ว่ามันทำให้ผมออกมาจากมุมอับได้ก็คือหุ้นน่ะมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวเวลามันตกเนี่ยตกไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่พอเราใช้กราฟใช้เทคนิคเข้าไปจับเนี่ยมันจะทำให้เราขายแล้วออกมานั่งดูมันก็เลยอาจจะทำให้ผมรอดวิกฤตมาหลายรอบนะเวลาสมมุติอย่างตอนซับพามอย่างเงี้ยตอนที่ตกมาตอนแรกถามว่ามีใครรู้ไหมฮะว่ามีซับพามไม่รู้หรอกครับตกมา100จุดแรกซื้อกันใหญ่เลยตกมา100จุดที่2เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหานะมีซับพามก็เริ่มขายกันใช่ไหมลงไปแล้ว500ผมจำได้ว่าเซตจาก800ลงไป 5-600 แล้วคนเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีซับพามนะซับพามคืออะไรคนยังไม่รู้เลยตอนนั้นก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อเอาใบจองคอนโดไปกู้ได้อีกโอ้โหทีของเราเนี่ยกว่าจะกู้ได้ต้องวางหลักประกันใช่ไหมฮะแล้วให้กู้ได้ 60% เท่านั้นแต่ของเขาเอาใบจองคอนโดไปกู้เงินได้อีกพูดถึงอเมริกาอย่างเงี้ยทั้งห้องจองกันหมดเลยมันจะไม่พังได้ไงใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเทคนิคมันทำให้ผมรอดจากตรงนั้นมาเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับไม่ได้รู้เลยแต่กราฟมันเสียแล้วมันตัดเราก็ขายถามว่ารู้ไหมว่ามีซับพามไม่รู้เลยครับก็ขายแล้วออกมานั่งดูแล้วมันตกมาจนกลัวครับตกมาจนแบบโอ้โหแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้รอดออกมาจากมุมอับได้ก็อย่างที่ผมบอกว่ากราฟไม่เคยหลอกใครนะแต่ไม่ได้หมายความว่ากราฟเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วอะฟันเดเมนทัลจริงๆของหุ้นน่ะดีที่สุดใช่ไหมฮะเพราะว่าหุ้นหลายๆตัวที่ตกลงมามันก็กลับขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าถ้าเอาเทคนิคเข้าไปจับก็คือมันก็ไปอยู่ในข้อที่2ของผมอะถูกจังหวะใช่ไหมฮะถูกตัวแต่ว่าเราไม่ถูกจังหวะใช่ไหมไอ้สังสมมติหุ้นตัวนึง100บาทพอมันมีวิกฤตมันตกไป40บาทแต่เรายังถืออยู่ใช่ปัจจุบันขึ้นมา 4-500 กำไรใช่ไหมฮะแต่ระหว่างที่มันตกไปเหลือข้างล่างเนี่ยเราอาจจะไปตกใจขายก็ได้นะถูกไหมมันบางทีเราก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเราถูกตัวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าได้ทั้ง3ถูกอย่างที่บอกอะผมว่าน่าจะเป็นก็ทุกคนก็คงจะแฮปปี้ถูกตัวถูกจังหวะแล้วก็ถูกใจนะครับ
แต่ว่าที่ใช้มาทั้งหมดนะครับพี่เรียนนักทุนปัจจุบันนี้รู้สึกยากขึ้นมากเลยฮะแล้วก็ใช่ไหมนักทุนก็เก่งกันหมดนะฮะทุกคนก็ฟังรายการหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ขยันด้วยนะเนี่ยอย่างพี่มาทุกครั้งเลยผมเห็นทุกครั้งเลยก็ทุกคนเนี่ยพี่อมรหลายๆคนทุกคนก็เก่งกันหมดบางทีก็นะเคยผ่านประสบการณ์กันมาแล้วบางคนก็ต้องตั้งหลักกันเพราะนั้นเร็วกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกฮะบล็อกเทรดอะไรก็เยอะไปหมดอาจจะทำให้ลงทุนยากขึ้นและข่าวสารก็ตอนนี้เยอะนะฮะอย่างช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เราจะรู้เลยว่าTwitter เนี่ยสนุกมากไม่รู้เขาจะทวิตอะไรทรัมป์นะฮะของทรัมป์ใช่ครับถ้าใครไปแฮกเครื่องทวิตเตอร์ท่านได้สัก2เดือนนะโลกคงสงบไปอีกผมก็ไม่เคยเล่นทวิตเตอร์นะเพิ่งจะเล่นเพิ่งจะตามแล้วฟอลโล่อยู่คนเดียวเลยฮะทรัมป์ฟอลโล่เขาครับผมนึกว่าเขานานๆจะทวิตทีนึงไงที่เขาตามเพราะว่าเจ๊ป๋องนี่มันเหมือนคิมจองอึนไง